ตั๊กบงกตฟาดเคาะครั้งใหญ่หลังทำนิ้วตัวเองหักส่งท้ายปีเรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรสำหรับนักแสดงสาวสุดเซ็กซี่ตั๊กบงกตและล่าสุดสาวตั๊กก็ได้โล่เข้าโรงพยาบาลด่วนหลังทำนิ้วตัวเองหักฟาดเคาะสิ้นปีโดยเธอนั้นได้โพสต์ข้อความระบุว่าตกลงมาเอ็กซเรย์ดีกว่าสรุปหักแฮชแท็กบงกตทำนิ้วตัวเองหักอีกแล้วนั่นเอง